รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23นี้แหละครับเต็มปากเต็มคำนะคะจะมีเมนูอาหารแสนอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานาเท็ดดี้ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ทำเมนูหนึ่งนานากับเท็ดดี้ก็ทำเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าทั้ง2เมนูเนี่ยน่ากินน่าอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตำรับของเราที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังอยากรับประทานกันอยู่หรือเปล่านะครับมาดูเมนูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบวันนี้เป็นเมนูอะไรถึงอุ๊ยหน่อไม้แต่เป็น2แบบนะคุณผู้ชมเป็นแอสพารากัสหน่อไม้ฝรั่งแบบสดกับหน่อไม้ดองโอ้โหล้วนแต่เป็นของชอบของเราอันนี้ก็ดีมีประโยชน์อันนี้ก็กินมาตั้งแต่เด็กขอเวลาสักครู่หนึ่งเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราเลือกอะไรนะครับหน่อไม้ไทยกับหน่อไม้ฝรั่งเหรอเดี๋ยวนี้วัตถุดิบถูกแบ่งเป็น2ตัวแล้วนะเนี่ยพอเห็นหน่อไม้แบบนี้คิดถึงแกงหน่อไม้ที่แบบใส่เนื้อเค็มอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรอ่ะก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นอย่างเราแหมเลือกอะไรก็ต้องเลือกเป็นหน่อไม้ดองสิโอเคอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกตัวหน่อไม้ตัวนี้แล้วนานากับเท็ดดี้ขอเลือกหน่อไม้ฝรั่งหรือที่พวกเราเรียกกันว่าแอสพารากัสกันนะคะครับผมบอกได้เลยว่าแอสพารากัสเนี่ยสรรพคุณสุดยอดจริงๆครับนะฮะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งของเรานะฮะมีแคลอรี่ต่ำนะครับบรรเทาอาการท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับสรรพคุณดีขนาดนี้เราเอาหน่อไม้ฝรั่งมาทำเมนูแสนอร่อยกันดีกว่าวันนี้เราคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของเผ็ดๆแล้วอ่ะเรามาทำของทอดกรอบๆทานดีกว่าวันนี้นานาเท็ดดี้ก็เลยเอาหน่อไม้ฝรั่งมาทอดกรอบเป็นเมนูหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบกันค่ะอ่ะหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบของเราวันนี้ทีเด็ดของเราเนี่ยแป้งทอดกรอบของเราก็อร่อยซอสที่จิ้มก็อร่อยมาดูตัวแป้งทอดกรอบของเรากันก่อนอันนี้แป้งนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้อที่ชอบเลยแล้วอันนี้เป็นผงปรุงรสที่เขามากับแป้งนะอันนี้เราเลือกเป็นผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปรุงรสอย่างอื่นละจากนั้นนี่ค่ะเคล็ดลับของเราเราใส่โนริสาหร่ายที่เป็นเกล็ดลงไปด้วยสาหร่ายญี่ปุ่นบดละเอียดเพื่อให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมๆจากผงกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีความอร่อยจากสาหร่ายด้วยเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมีผงชูรสธรรมชาติหรือมีความอร่อยแบบอูมามิอยู่แล้วจากตัวสาหร่ายเองวันนี้แป้งก็เลยจะสีอมเขียวๆเทาๆนิดนึงนะคนส่วนผสมทั้งหมดแบบนี้จากนั้นเติมน้ำเย็นจัดแล้วก็คนเลยคุณจะเห็นว่าแป้งเนี่ยสีออกตุยๆแต่รับรองความอร่อยเลยว่าแบบกินผักรอบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่านี่ผักจริงๆเหรอเนี่ยทำไมอร่อยขนาดนี้พอทอดปุ๊บก็น่าจะสีสันสวยงามนะครับกรอบนอกแล้วก็ข้างในเป็นแบบหน่อไม้ฝรั่งนุ่มๆเลยข้นหนาตามชอบเลยแต่ตัวนานาชอบให้สูตรเนี้ยของเราอ่ะแป้งบางหน่อยเพราะเวลาแป้งบางๆแล้วทอดกรอบๆเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยยิ่งขึ้นเวลาคุณซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาตรงโคนของเขามักจะเหนียวเพราะมีไฟเบอร์เยอะวิธีการทำก็คือตัดโคนออกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกมันจะทำให้หน่อไม้ฝรั่งคุณกินง่ายยิ่งขึ้นนะใส่ลงไปแบบนี้มันร้อนหรือยังให้ทดสอบด้วยการเอาแป้งหยดลงไปโอเคจากนั้นเราจะทยอยใส่หน่อไม้ฝรั่งชุบแป้งสาหร่ายของเราลงไปแล้วนะโอ้ยน่าทานมากจุดนี้ไม่ได้จะทำเป็นเทมปุระใช่ป่ะไม่ใช่เอา ละครับอ่ะล็อตแรกกรอบแล้วนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เวลากินกล้วยแขกนะหรือเวลากินแบบไก่ทอดนะก็จะบอกแม่ค้าว่าขอแป้งกรอบๆด้วยเพราะนี่มันแบบมีรสชาติที่แบบสุดยอดอยู่แล้วในนี้นะจากนั้นก็รอเขากรอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยกใช่ระหว่างรอเท็ดดี้ทอดวันนี้จะมาบอกสูตรดิปปิ้งของที่นานาชอบทานมากแม่คุณเคยทานกันไหมแบล็กกาลิกคือกระเทียมดำเราเอากระเทียมดำเนี่ยนะคะมาทำเป็นตัวดิปปิ้งของเรานี่ต่างจากกระเทียมปกติยังไงครับกระเทียมดำเป็นกระเทียมที่ถูกหมักคือถูกหมักในอุณหภูมิที่เหมาะสมในที่ที่ปิดสนิทนานเป็นเดือนเพื่อให้กระเทียมเนี่ยทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นกระเทียมดำแล้ววันนี้กระเทียมดำที่เลือกเป็นกระเทียมโทนเอามาทำเป็นกระเทียมดำด้วยคุณประโยชน์สุดยอดคือรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความหวานใช่ไหมอยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่กินกระเทียมอ่ะแล้วกินกระเทียมดำอ่ะเราบอกคุณเลยว่าคุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือกระเทียมเพราะว่ามันหวานเหมือนลูกพรุนเลยเราใช้คำว่าหวานเหมือนลูกพรุนเลยนะเพราะว่าเราหลอกแม่เราให้กินมาแล้วเราแม่เราก็ไม่รู้ด้วยว่านี่คือกระเทียมดำแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่เขาชื่นชอบไปเลยแล้วเอากระเทียมดำมาขยี้แบบนี้นะคะอย่างนี้เป็นการบดเขาของผมวันนี้กรอบได้ที่แล้วนะครับสีสันสวยงามจะขอยกลงเลยนะฮะโอเคนี่น่ากินมากโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งเราจะได้เพสแบบนี้มาจากนั้นตักมายองเนสของเรานะคะลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยเนี่ยเขาขายกันกระปุกหนึ่งหลายร้อยนะแบล็กกาลิกมายอ่ะคุณทำเองที่บ้านได้แบบนี้เลยอร่อยมากๆไม่ได้จิ้มแค่แอสพารากัสกรอบนะจิ้มนั่นจิ้มนี่จิ้มอะไรก็อร่อยบอกได้แบบนี้จริงว่าจิ้มอะไรก็อร่อยเดี๋ยวเราจะตักแบล็กกาลิกมายโยของเราเนี่ยนะคะลงไปในถ้วยสำหรับเสิร์ฟแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยตัวแอสพารากัสกรอบเนี่ยนะคะเราจะโรยผงสไปซี่ของเรานิดหนึ่งอยากจะบอกว่าผักวันนี้ของเราเนี่ยรสจัดจ้านโอเคจากนั้นตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้กรอบแบบกรวบอ่ะตักแอสพารากัสกรอบของเราลงภาชนะเสิร์ฟนะคะจะเห็นว่าวันนี้เราตั้งใจทำเป็นชิ้นยาวๆเพื่อให้เขาเป็นสติ๊กแบบนี้เวลาหยิบทานก็หยิบเป็นแท่งๆทานได้เลยเป็นผักกรอบที่อร่อยสุดยอดไปเลยสีเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนานาจะวางตกแต่งพริกลงไปนิดนึงนะแอสพารากัสกรอบนะคะกับแบล็กกาลิกมายโยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบของเรา2คนวันนี้ค่ะ นี้ก็ดูน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดถึงชีวิตตอนที่เป็นเด็กๆนั่งทานกับข้าวตำรับนี้กับคุณแม่และครอบครัวนะคุณผู้ชมเขามีช่อสวยๆนะปึ้งอ้ายตายแล้วถ้าอยู่ในห้างจานนี้หลายบาทนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมไข่แมงดามาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำขนมไข่แมงดาแบบเดิมต้องเสียเวลาในการผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำน้ำเชื่อมใสผสมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมใสวิธีทำไข่แมงดาใส่ไข่แดงของไข่ไก่และไข่แดงของไข่เป็ดลงในผ้าขาวบางกรองจนเนื้อเนียนเติมแป้งข้าวเจ้าอบควันเทียนคนจนเข้ากันเตรียมไว้เทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในกระทะทองตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเชื่อมเดือดลดไฟอ่อนพักไว้จากนั้นหยดไข่แมงดาลงบนน้ำเชื่อมรอจนเม็ดไข่แมงดาลอยตัวขึ้นมาตักเม็ดไข่แมงดาลงแช่ในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมเย็นตักไข่แมงดาลงบนข้าวเหนียวมูลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของขนมไข่แมงดาขนมหวานของไทยอีกหนึ่งชนิดนิยมนำมาตกแต่งหน้าขนมอื่นๆเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานโดยทำจากไข่แดงและน้ำตาลซึ่งสูตรนี้เรามีวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าด้วยการเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดหยดส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้รอจนเม็ดไข่แมงดาลอยตัวตักขึ้นแช่ในน้ำเชื่อมอีกครั้งเท่านี้เราก็จะได้ขนมไข่แมงดาที่รสชาติอร่อยที่สำคัญใช้เวลาน้อยได้ขนมที่มีความเงาสวยจะทานเป็นของว่างหรือแต่งขนมชนิดอื่นๆก็เลิศไม่ต่างกันค่ะขนมไข่แมงดาสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้20ที่มีต้นทุนอยู่ที่150บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ7.50 บาทมีหน้า traditional pound cake 3 รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร 092-265-8968 หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด